ับมาช่วงนี้ติดตามเรื่องราวรอบโลกกับ World Focus กันครับเจ้าหญิงเบียทริสรัชทายาทลำดับที่9แห่งราชวงศ์อังกฤษทำการมั่นหมายกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวอิตาลีเรียบร้อยแล้วโดยจะมีพิธีเสกสมรสในปีหน้าจากการประกาศของพระบิดาและพระมารดาของว่าที่เจ้าสาวเมื่อวันพฤหัสบดีเจ้าชายแอนดรูว์พระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ของอังกฤษและซาร่าเฟอร์กูสันดัชเชสแห่งยอร์กอดีตพระชายาทรงประกาศว่าเจ้าหญิงเบียทริสพระธิดาวัย31ชันษาทรงมั่นหมายกับนายเอโดอาโดมาเปลลี่มอสซี่มหาเศรษฐีหนุ่มวัย34ปีที่ประเทศอิตาลีเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ส่วนพิธีเสกสมรสจะมีขึ้นในปีพ.ศ.2563ในยุคและดัชเชสแห่งยอร์กที่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีมากแม้จะหย่าร้างกันในปี2539กล่าวในแถลงการว่าทั้งสองพระองค์รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากต่อการมั่นของเบียทริสและเอโดอาโดหลังการทรงเฝ้ามองพัฒนาการความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวคู่นี้ด้วยความภาคภูมิใจมาตลอดทั้งสองพระองค์เป็นพ่อแม่ที่โชคดีอย่างยิ่งที่บุตรสาวสุดที่รักได้พบกับคนรักและเพื่อนคู่ใจเป็นเด็กหนุ่มที่ซื่อสัตย์และมีความจริงใจเจ้าหญิงเบียทริสทวิตข้อความว่าทรงตื่นเต้นมากหลังทราบการประกาศของพระบิดาและพระมารดาส่วนว่าที่เจ้าบ่าวได้โพสต์ข้อความบนทางอินสตาแกรมว่าที่รักเธอจะไม่มีวันอยู่เดียวดายอีกต่อไปหัวใจของผมจะเป็นบ้านอันแสนอบอุ่นของคุณอับแอลอันจูบีอีรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียให้สัมภาษณ์สำนักข่าว BBC ของอังกฤษเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทุกทางเลือกซึ่งรวมทั้งมาตรการตอบโต้ทางทหารยังเปิดกว้างหลังการโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งของซาอุดิอาระเบียซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของอิหร่านแม้ซาอุดิอาระเบียต้องการหลีกเลี่ยงสงครามและความขัดแย้งแต่อิหร่านก็จะต้องรับผิดชอบสำหรับการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธการประเมินของสหรัฐซึ่งอ้างว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังการโจมตีได้รับเสียงสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีในสัปดาห์นี้และอิหร่านจะปฏิเสธความเกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านหนุนหลังและต่อสู้กับกองกำลังพันธมิตรอาหรับที่นำโดยซาอุดิอาระเบียในสงครามกลางเมืองเยเมนออกมาอ้างว่าปล่อยโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเองแต่เจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าพิสัยขนาดและความซับซ้อนในการโจมตีเกินขีดความสามารถของกบฏฮูตีจูเบอีให้สัมภาษณ์ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติระบุว่าทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงสงครามและความขัดแย้งเพราะฉะนั้นพวกเราจะพิจารณาทุกทางเลือกที่มีอยู่และจะตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมส่วนกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีแผนจะส่งระบบเรดาร์4ชุดฐานยิงขีปนาวุธแพทริออตและเจ้าหน้าที่สนับสนุนอีกประมาณ200นายเสริมกำลังป้องกันซาอุดิอาระเบียหลังการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่อโรงกลั่นน้ำมันโดยถ้อยแถลงของเพนทากอนที่ได้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการของสหรัฐในการส่งทหารเพิ่มในซาอุดิอาระเบียหลังจากที่มีการประกาศแผนการนี้ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาภายหลังการโจมตีซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่14กันยายนซึ่งสหรัฐประณามว่าเป็นฝีมือของอิหร่านหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าปกคลุมทั่วจังหวัดกาลิมันตันกลางของอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีกำลังเพิ่มปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจโดยข้อมูลที่ตรวจสอบจากเมืองปาลาการายาโดยสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติท้องถิ่นพบว่าดัชนีมลภาวะทางอากาศอยู่ระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่สำนักงานอวกาศของอินโดนีเซียพบว่ามีไฟป่าลุกลามในจังหวัดกาลิมันตันกลางมากถึง 4,750 จุดข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่นในกาลิมันตันกลางระบุว่าจำนวนประชาชนที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเนื่องจากหมอกควันครั้งนี้ขณะนี้อยู่ที่ 22,000 คนทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญหน้ากับไฟป่าและปัญหาหมอกควันครั้งเลวร้ายที่สุดตั้งแต่ปี 2558อินโดนีเซียต้องใช้เวลาหลายเดือนในการต่อสู้กับไฟป่าซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาถางและเผาป่าเพื่อปรับพื้นที่ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญยิ่งทำให้ฤดูแล้งประจำปีกินเวลายาวนานออกไปอีก
และยิ่งทำให้หมอกควันปกคลุมทั่วภูมิภาคทางด้านรัฐบาลมาเลเซียได้อพยพชาวมาเลเซียซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหมดเกือบ50คนจากจังหวัดริยาวกลางของอินโดนีเซียที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟเช่นเดียวกันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะที่มหาวิทยาลัยสุรตานสยาลิฟคาซิมริยาวมหาวิทยาลัยศาสนาอิสลามในท้องถิ่นต้องประกาศปิดอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่30กันยายนเนื่องจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนนักศึกษาส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขามีแผนการที่จะพักอยู่ในมาเลเซียอย่างน้อย1สัปดาห์จากข้อมูลของสื่อท้องถิ่นในมาเลเซียระบุว่านักศึกษาประมาณ300คนจะถูกอพยพออกจากอินโดนีเซียกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในเวียดนามในระยะ9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 14,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 434,290 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วรายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามระบุว่า FDI เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามบริษัทต่างๆที่มี FDI ครองส่วนแบ่งประมาณ 70% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศส่วนสัญญา FDI ซึ่งบ่งชี้ขนาดของการดำเนินการในอนาคตอยู่ที่ 26,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 798,337 ล้านบาทในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปีนี้สูงขึ้น 3.13% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนของสัญญา FDI 69% จะเป็นการลงทุนในโรงงานผลิตและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่วน 9.5% จะลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ตัวเลข FDI ในเวียดนามสูงเป็นสถิติถึง 19,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 583,330 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับปี2560ในชักชิรักอดีตประธานาธิบดี2สมัยของฝรั่งเศสผู้มีบทบาทสำคัญหลายประการบนเวทีโลกขณะดำรงตำแหน่งผู้นำของประเทศถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันพฤหัสบดีขณะที่มีอายุได้86ปีในเฟเดริกซาริตบารุสบุตรเคยแถลงต่อสื่อมวลชนว่าอดีตประธานาธิบดีชิรักสิ้นลมหายใจอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีท่ามกลางวงล้อมของสมาชิกในครอบครัวนายซาริตบารุสไม่ระบุสาเหตุการอสัญกรรมแต่มีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าชิรักมีปัญหาในด้านสุขภาพหลายอย่างในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยเฉพาะนับตั้งแต่พ้นจากตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อปี2550หลังข่าวการอสัญกรรมถูกเผยแพร่ออกไปที่ประชุมรัฐสภาฝรั่งเศสในกรุงปารีสได้ลุกขึ้นยืนนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อเป็นการไว้อาลัยและให้เกียรติหนึ่งในอดีตผู้นำของประเทศชักชิรักนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมของฝรั่งเศสดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี2สมัยระหว่างปีพ.ศ. 2538ถึง2550ทำให้กลายเป็นประธานาธิบดียุคหลังสงครามโลกที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากอดีตประธานาธิบดีฟรองซัวมิตเตรองผู้นำคนก่อนหน้านี้ชิรักได้ฉายานามว่าเป็นจอมลุยแห่งวงการเมืองฝ่ายขวาของฝรั่งเศสเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี2สมัยระหว่างปีพ.ศ. 2517ถึง2519และ2529ถึง2531และนายกเทศมนตรีกรุงปารีสระหว่างปีพ.ศ. 2520ถึง2538บทบาทของชิรักในฐานะผู้นำฝรั่งเศสจะถูกจดจำมากที่สุดเห็นจะเป็นการคัดค้านสหรัฐอย่างรุนแรงและโดยเปิดเผยต่อการรุกรานทำสงครามในอิรักในปี2546ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตึงเครียดหนักนอกจากนั้นในยุคของชิรักฝรั่งเศสได้เข้าสู่การใช้สกุลเงินร่วมยูโรและเขายังสั่งยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารแบบบังคับและลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสจากเดิม7ปีลงเหลือ5ปีอย่างไรก็ตามในอีกด้านของชิรักเขาถูกมองว่าประสบความล้มเหลวหลายอย่างในความพยายามปฏิรูปกฎหมายแรงงานและเศรษฐกิจของประเทศและหลังพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีและไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มกันชิรักยังถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและทุจริตเงินกองทุนของรัฐขณะที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครง
ผู้นำฝรั่งเศสคนปัจจุบันกล่าวแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อชักชิรักพร้อมกับประกาศยกย่องว่าชิรักคือชาวฝรั่งเศสผู้ยิ่งใหญ่มาครงประกาศให้วันจันทร์ที่30กันยายนนี้เป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศและจะจัดพิธีรำลึกถึงชิรักในช่วงบ่ายส่วนทำเนียบประธานาธิบดีเอลิเซ่ก็ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าลงนามแสดงความอาลัยและรำลึกถึงชิรักเมื่อคืนวันพฤหัสบดีหอไอเฟลสัญลักษณ์สำคัญในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสก็ดับไฟเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อรำลึกถึงชิรักด้วยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.5 แมกนิจูดเขย่าหมู่เกาะมาลูกูหรือเกาะโมลูกะทางภาคตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีแรงไหวสั่นสะเทือนรุนแรงทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายในวงกว้างและรายงานเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายบาดเจ็บอีกประมาณ100คนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งต่างอพยพสู่ที่สูงแต่ไม่มีการประกาศเตือนสึนามิสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.5 แมกนิจูดเมื่อเวลา 8:46 นาทีวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นจุดศูนย์กลางอยู่ลึกใต้ดิน18กิโลเมตรบนเกาะเซรัมซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะมาลูกูห่างจากเมืองใหญ่อัมบอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ33กิโลเมตรขณะที่นายอากุสวิโบโวโฆษกสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารายงานเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายจากวัตถุสิ่งของในอาคารหล่นใส่หรือดินหินภูเขาถล่มทับแต่ผู้หญิงรายหนึ่งเสียชีวิตจากรถมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำขณะพยายามหนีไปสู่ที่สูงเนินเขาและมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ100คนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงประมาณ 2,000 คนส่วนนายรามาตรีโยโนหัวหน้าแผนกแผ่นดินไหวและสึนามิสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซียเปิดเผยว่าแรงไหวสั่นสะเทือนรู้สึกได้ชัดเจนทั่วเมืองอัมบอนซึ่งมีประชากรประมาณ 400,000 คนและหลายเมืองหลายรอบนอกจากนั้นยังเกิดแรงไหวติดตามหรือ after shock อีกอย่างน้อย24ครั้งโดยครั้งหนึ่งในจำนวนนี้วัดแรงไหวสั่นสะเทือนได้ 5.6 แมกนิจูดนายตรีโยโนเปิดเผยต่อว่าการประเมินสถานการณ์หลังแผ่นดินไหวเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดคลื่นสึนามิเข้าหาฝั่งจึงไม่มีการประกาศเตือนประชาชนแผ่นดินไหวล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีเกิดขึ้น2วันก่อนถึงวันครบรอบ1ปีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.5 แมกนิจูดและคลื่นสึนามิพัดถล่มเมืองปาลูในหมู่เกาะสุลาเวซีซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่เกาะมาลูกูมีผู้เสียชีวิต 4,340 รายสูญหาย667คนและบาดเจ็บ1,679 คนส่วนภาพถ่ายทางอากาศที่เผยแพร่โดยสำนักงานเพื่อความร่วมมือด้านมนุษยธรรมสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยให้เห็นความเสียหายอย่างหนักที่ยังคงหลงเหลือแม้ว่าจะล่วงเลยเวลามาถึง1ปีหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ความแรง 7.5 แมกนิจูดคลื่นสึนามิและปรากฏการณ์แผ่นดินสูบถล่มเกาะสุลาเวซีของอินโดนีเซียในเดือนกันยายน2561ขณะที่กาชาดสากลยืนยันว่าจนถึงเดือนกันยายน2562ยังมีประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยและพักอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวประมาณ 57,000 คนโดยที่ยังไม่มีข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นในปีที่แล้วเจ้าหน้าที่กาชาดอินโดนีเซียและอาสาสมัครได้นำสิ่งของจำเป็นต่างๆเช่นอาหารชุดสุขอนามัยมุ้งและผ้าห่มไปแจกให้กับประชาชนจำนวน 108,000 คนและน้ำดื่มแจก 280,000 คนนี่คือทั้งหมดของนิวข่าวเย็นนะครับหลังจบรายการของเราติดตามทีวีพูลไลฟ์กันต่อรวมถึงหลังเคารพธงชาติกลับมาติดตามนิวข่าวค่ำวันนี้ในช่วงแหล่งข่าวเล่ามาโดยคุณเสริมสุขนะครับก็จะมาวิเคราะห์กรณีของพรรคอนาคตใหม่และตัวหัวหน้าพรรคอย่างคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับทั้งกรณีว่าจะถูกยุบพรรคหรือไม่รวมถึงเรื่องล่าสุดที่มีการเปิดเผยเอกสารมาว่าทางคุณธนาธรเนี่ยมีการไปว่าจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์ที่อเมริกาจะไปเชื่อมโยงกับการที่มีม็อบไปต่อต้านพลเอกประยุทธ์หรือไม่เดี๋ยวรอติดตามในแหล่งข่าวเล่ามากับนิวข่าวค่ำนะครับครับทั้งหมดนี้เป็นนิวข่าวเย็นนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ